ม่ไปไหนดีได้อันนี้อันนี้ก็ไหนต้องบังไหมด้วยหน่อยจ้านิดเดียว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 บังไหมโอเค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 บังอยู่ไหมโอเคโอเคนะทุกคนโอเคอ่ะ4 3 2เดี๋ยววันนี้ควงผมแม่ออกมาแล้วก็มาแชร์ครับผมสิ่งเรื่องราวดีๆครับผมวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆครับแล้วก็มาเปิดบริการใหม่ทางซีคอมด้วยนะครับก็คือ Smart Security Care ครับคือปกติแล้วเนี่ยซีคอมก็จะเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะทั้งบ้านอาคารและธุรกิจด้วยนะครับผมซึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เปิดบริการใหม่ครับมาใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุมากขึ้นนะฮะก็คือเป็น smart security care ครับสำหรับดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านเห็นบอกว่ามันครอบคลุมครบวงจรเลยครบวงจรเลยใช่ครับนอกจากความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แม่ด้วยใช่ไหมเช่นเวลาลืมกินยาเตือนคือซีคอมเขาจะมีกล่องยาและในนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆถ้าเราลืมกินน่ะมันก็จะเตือนใช่ใช่แล้วก็มีปุ่มต่างๆที่แบบปุ่มคนแก่ปุ่มจริงๆคือปุ่มฉุกเฉินที่ไว้ให้สำหรับเช่นเราลื่นล้มหรือเรารู้สึกอาการจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปกดปุ่มมันจะไปที่ศูนย์ซีคอมเขาจะโทรกลับมาทันทีเลยเขาก็ส่งคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ครับกับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอ่ะทำให้เราอุ่นใจใช่ใช่แล้วทำให้เหมือนลูกไม่ต้องดูแลเราเยอะแล้วเราไม่ต้องเป็นภาระให้เขาละเขาก็ฝากเราไว้กับซีคอมเลยเขาก็เที่ยวตามสบายแล้วก็อยากดูแม่ก็ไปเช็คเอาท์ก็อยู่บนเวทีเดี๋ยวพูดเก่งนี้เลยก็คุณแย่งพูดเอาไปขายของคนเดียวพอมันตอบโจทย์นี้มันเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันไหมใช่ใช่เพราะว่ายุคสมัยนี้คนก็ทำงานแบบนอกบ้านกันมากขึ้นใช่ไหมต้องออกไปทำงานต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ติดภารกิจอะไรใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านนะผ่านหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่านหน้าจอนะกลับมาบ้านก็ต้องดูแลด้วยใช่ไหมอย่างธรรมดาเช่นนึกว่าจะมาดูแม่นอนย่างแม่อะไรอยู่ปกติดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องเดินลงบันไดมาไม่ต้องนะค่ะเช็คได้เลยดูผ่านกล้องแล้วก็แม่ทำไมยังไม่นอนใช่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนั่งกดถ่ายดูติ๊กต็อกคือเอาจริงๆแล้วคือจะดูว่าแม่อยู่สบายดีหรือเปล่าแม่นอนหรือยังอะไรเงี้ยคือจากความเป็นห่วงนั่นแหละคุณแม่ทำไปใช้ยุ่งยากไหมคะในฐานะผู้ใช้งานจริงเอาจริงๆแม่ไม่ได้เป็นคนใช้เลยบ่อยหมายถึงว่าพวกลูกๆเป็นคนใช้ใช่แม่ก็คือใช้อย่างเช่นกล่องยาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุอะไรใช้ปุ่มแต่ว่าในเรื่องของการมอนิเตอร์การดูผ่านแอปพลิเคชันจะเป็นลูกๆที่คอยดูหรือว่าถ้าแม่ลืมกินยามันส่งไปที่เครื่องแม่ส่งไปที่เครื่องผมด้วยผมก็บอกโทรบอกแม่อย่าลืมกินอะไรอย่างงี้อย่าลืมกินยาปากลอยสำหรับใครที่แบบอยากได้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้วยครับผมใครที่อยากรู้เรื่องนะครับของบริการของซีคอมนะฮะ Smart Security Care มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามานะฮะใน call center นะฮะหรือว่าสื่อโซเชียลของซีคอมได้นะครับมาสอบถามก่อนได้นะฮะว่ามันใช้บริการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่บ้านที่แบบมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งก็แทบจะทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูแลผู้ใหญ่ใช่เหมือนกับมีคนที่คอยช่วยเราอีกคนนึงในการดูแลคนที่เรารักครับผมอย่างเช่นมีค่ะลูกๆในบ้านขยันเตะคุณแม่ค่ะเขาแข่งกันเตะเขาแข่งกันเตะล่าสุดคุณแม่รู้สึกได้ไหมปีละครั้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรขยันเตะขยันเตะไงอวดเช่นเตะล่าสุดเตะไปเท่าไหร่อ๋อขิงกันเนาะขิงกันแม่เป็นไงตอนนั้นแบบว่าสองหนุ่มเขาแบบขยันกันเตะมาจำไม่ได้แล้วปีนี้ให้ประมาณเอาจริงเอาจริงๆของน้องพัทอ่ะก็ประมาณซองนึงอย่างนั้นนะแต่คนนี้มากกว่าถ้าใส่ซองใส่ไม่เข้าแต่ว่าเห็นบอกเขาให้แม่ไประบุเองเป็นใบเดียวแต่มีมูลค่าทิปเป็นเงินแม่จะบอกว่าเป็นเงินทิปหมายถึงว่าเพราะว่าของผมอ่ะใช่คือผมอาจจะใช้เขียนซองเอาเพราะว่าเอาจริงๆเลยเพราะว่าเงินอยู่ที่แม่ใช
็คือให้คุณแม่เป็นระบุเองระบุตัวเลขก็ไม่ใช่ไม่ผมก็เขียนไปว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ปีนี้ก็ล้านหนึ่งมั้งเท่าไหร่เก้าแสนแสดงว่าเรื่องจริงแต่จำไม่ได้ครับอยู่ในไอจีผมจำไม่ได้ครับก็ทำจริงแล้วก็คือคือหลายปีผ่านมาเนี่ยคือหลายแล้วอ่ะเราไม่เคยเบิกได้แต่เก็บซองคนพี่นี่เปหนักสุดใช่ไหมครับคุณแม่คนพี่เฮียนี่เปหนักสุดเลยใช่ไหมครับเขามีแผนหรือเปล่าคุณแม่ถึงแบบว่าเปหนักสุดอย่างเงี้ยแบบจะเอาใจอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าแม่เผื่อจะขออะไรได้ของง่ายไม่มีทำไมชิงตอบก่อนมันรู้สึกได้ไหมว่าเปเขาเปเยอะสุดเออใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องไปใช้ถึงตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รบกวนแต่หน่องกับฮาร์ตก็ประมาณนึงเขาให้ปุ๊บเราได้ใช้จริงนะเราควรรักใครเออลงไปรักใครให้ปุ๊บเลยอีกคนรักใครแต่คนนี้คือให้แล้วต้องแต่อันนั้นของหน่องพัดต้องรอเทศกาลไงแต่ของผมนี่ก็คือเขาเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ยบ่อยเขาเอาเงินผมไปเขาเอาเงินผมไปเทรดทองเปิดเก๊ะแม่ตลอดเปิดเก๊ะแม่ตลอดเป็นคนเดียวที่เปิดเก๊ะแม่เปิดเก๊ะแม่แล้วเช็คแล้วเงินแม่ด้วยนะเขาบอกว่าขอลิ้นชักเอาเงินไปใช้หน่อย3,000เองแม่ผัวแต่ถ้าตรงนั้นเรามีเกิน 3,000 คุณไม่ต้องอยู่เพราะเป็นคนมีรหัสหรือมีกุญแจเหรอครับไม่มี ATM ไงไม่ไปแบงค์ไงไม่มีเงินสดก็เลยมีแบงค์ส่วนตัวเป็นเก๊ะแม่ ATM อยู่ที่บ้านหายบ่อยไหมคะแม่ไม่ขอทุกครั้งไม่หายต้องบอกบอกว่าหยิบไปเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงงว่ามันเงินมันหายไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็กซ์เขาทำงานเนาะใช่เดี๋ยวชี้ห้องทำงานแล้วเกมมันเปิดบ่อยแค่ไหนคะแม่คะช่วงหลังๆที่บ่อยไหมคะก็ทุกอาทิตย์ไม่จริงเกินไปคุณทำผมคุณแต่งหน้าคุณไม่มีเงินสดบ่อยไม่มีเงินสดแม่แล้วของทะเลาะเขาทะเลาะกันเลยที่ต้องเป็นเยอะไหมที่บอกเป็นตู้เป็นตู้ไม่ได้ของเล่นบอกเลยนะเหมือนแม่มีอะไรอยากจะพูดกับเฮียเยอะมากเก็บไว้คุยกันสองคนดีกว่าวันนี้เป็นโอกาสของคุณแม่แล้วค่ะจริงค่ะคุณแม่พูดแล้วไม่ได้ระบายแล้วทุกคนจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาคุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปตุ๊กตาลงสตอรี่ใช่ป่ะใช่ค่ะถ่ายสติพิมพ์ไปใช่เขาชอบพิมพ์มาสติคือบอกว่าอย่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะที่บอกห้ามได้ไหมคะห้ามได้ไหมคะโอ้ห้ามได้แต่ว่ากล่องส่งมาตลอดทยอยหรือเปล่าเฮียแบบให้ทยอยส่งอย่ามาทีเดียวอะไรเงี้ยพี่ว่าดูกดจริงแล้วนั้นต้องใช้เงินต้องเบิกเงินคุณแม่ไหมครับส่วนตุ๊กตาใดๆของเขาบอกว่าแม่ขอเงินคือของเงินของบอยคือก็เงินเขาแหละก็เราจะสั่นให้แต่แค่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรบอกว่าจะไปซื้อนั่นแหละแต่แม่เขายอมใส่อ่อนให้เขาอนุมัติก็เงินบอยก็เงินบอยแต่ว่าตอนให้ไม่ได้พูดว่าก็เงินบอยนะเป็นสรรพนามอื่นมันจะพูดออกมาไม่ได้แม่เดี๋ยวคืนขึ้นราคาใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่พูดดีนะเนี่ยเวลาไลฟ์ขายของเก่านะขายของมือสองอ่ะเราก็เป็นห่วงนะนึกว่าจะช่วยแพ็คช่วยใส่ซองแม่ไปนอนแม่ไปนอนเถอะแม่จะมานั่งดูอะไรผมไม่ใช่ขายทุนแบบยับเยินไงไม่อยากให้แม่รู้ใช่ราคาจริงใช่พี่บอยคือรู้สึกเหมือนเป็นห่วงแม่ว่าเดี๋ยวแม่นอนดึกไปด้วยเดี๋ยวเขาหน้างานหน้าขอพาดแย่งโอ้เละคนนี้นะแม่ตัวเลขนี่ออกมาหมดนะแล้วแม่ดุไหมครับเวลาแบบว่าเขาบอกไล่ให้ไปนอนอย่างเงี้ยรู้ว่าพี่รักเป็นไงไม่ดูแต่ว่านิ่งรู้ทันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ไปนอนปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งก่อนแล้วก็ถ้าพูดอีกก็จะนิ่งถ้าพูดรอบอีกรอบนึงอ่ะก็จะนิ่งก็เราจะรู้แล้วว่าไม่พูดแล้วถ้าเกิดว่าพูดรอบต่อไปอ่ะเดี๋ยวโดนแล้ว อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฉันจะไม่นอนฉันจะอยู่นี่แล้วแม่เคยไปดูในไลฟ์มั้ยแบบเค้าไล่ไปนอนอย่างเงี้ยไปแอบดูในไลฟ์เค้าไม่ค่อยโอ้บ่อยไลฟ์ถึงตี 2 ตี 3เราก็พักสักก่อนเลยร้อนเงินเอาไปแปรธาตุเปิดปุ๊บละเปิดร้านปุ๊บเจ๊งปั๊บร้านไลฟ์ของก็เนี่ยถามสิแม่ก็
บอกว่าเออชื่อร้านเปิดปุ๊บเจ๊งปั๊บอุ้ยคือถึงว่าขายมือสองอ่ะคือถูกมากค่ะคือก็หมายถึงมากถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขาดทุนอ่ะตอนแรกจะแถมไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่อย่างช่วงนี้ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรเงินทุกอย่างมันให้คุณแม่ให้คุณแม่จัดสรรมันแม่ทำบัญชีให้ไงก็เลยมันก็เลยเราเป็นคนจัดสรรดูแลเห็นไหมจะมีใครจะมีลูกคนไหนเอาเงินไปฝากไว้ที่แม่โอ้ยเดี๋ยวรอเมียมาก็ไปต้องไปฝากแม่ส่งเขาเองเลยทำไมส่งเขามาถามว่าเหรอฝากค่าสินสอดไว้บ้างที่อยากพาคุณแม่แบ่งไว้เป็นสัดส่วนหรือเปล่าแม่จัดการไงแบบแม่แอบเก็บไว้เป็นสัดส่วนแล้วก็แบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่ได้จะเป็นป่าแค่ไหนก็เอาเขาแม่เขาก็จะแบบเก็บเงินไว้แต่ว่าบางทีก็จะแบบปรึกษากันเอาไปซื้อที่บ้างเอาไปลงทุนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับแต่ที่ไม่สร้างบ้านถอนอันนี้บ่นทุกวันบอกเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอ่ะพูดเองเลยผมยังไม่ได้คิดแต่ว่านี่ก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไงว่าไม่คิดอ่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าแบบเอ๊ะจะสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้านหลังนึงสร้าง2ปีแล้วเออต้องใช้เวลาหรอแต่เราก็อยากให้เขามีเรือนหอใช่ไหมคะแม่ค่ะก็ไม่ใช่เรือนหอหรอกแบบโตแล้วก็นึกว่าแยกย้ายแยกย้ายคือจะไปมีเมียเมื่อไหร่แยกย้ายคืออยากให้มีหรือยังคะแยกย้ายคือเดินข้ามไปห้าเก้าไม่อยากให้เมียเพราะอยากหรือยังคะตอนนี้ลูกสะใภ้ไม่ถามช่วงนี้แม่บ่นบ่อยฮะช่วงนี้แม่บ่นบ่อยไปบ่นที่ไหนอยากมีเมียคิดเลยสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบอวยพรว่าแบบว่าแน่นอนแน่นอนด้วยสลับกันไงแล้วก็กระทบมันนี่ไงจริงๆอยากบอกนี่แหละแต่เอาไปให้น้องอยากบอกพี่ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูอยากหรือยังคะแม่คะอุ้ยคนดูเป็น3ล้านเลยนะโอ้โห3ล้านวิวเลยนะเอาจริงๆคนอยากให้ฉันมีลูกสะใภ้อยากมั้ยคะอยากได้สะใภ้ใหญ่ก่อนความรู้สึกของแม่ตอนนี้เพราะทุกคนเชียร์แบบไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วทำใจทำใจรอหรือพูดบ่อยจนแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วไม่ค่อยพูดเลยค่ะบ่อยเลยไม่พูดแต่ว่าเรียกให้สร้างบ้านพอเรียกปุ๊บบอยเมื่อไหร่จะทำบ้านเนี่ยนี่แม่แก่แล้วนะเดี๋ยวจะได้ช่วยดูให้เดี๋ยวแก่วันนี้ดูไม่ไหวนะเดินหนีเลยแสดงว่าเรามีวิธีในการพูดต่างๆโดยไม่ต้องพูดตรงๆกับเขาหรือเปล่าก็พูดตรงๆเลยเรื่องบ้านเพราะว่ามีที่อยู่ติดกันกับที่บ้านไงก็ถ้าจะสร้างก็คืออยากให้ทำให้เป็นหลักใช่ใช่แล้วก็ไปดูแลไม่ได้ลำบากมันจะมีแววใจอ่อนหรือเปล่าคุณแม่พูดยังไงคะเนี่ยนี่คุยแต่เรื่องนี้พูดกันบ้างไหมความจริงเรื่องมันก็ยังอยู่ที่เดิมแต่อันนี้เขาเป็นเรื่องบ้านได้อยู่แม่ปีก็อยู่ที่เดิมเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจอ่อนเร็วขึ้นไม่หรอกไม่เกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบก็ค่อยๆไปครับหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยไปมันช้ามากแล้วนะรู้ว่าเนี่ยแม่ช้าเองช้าอายุผมช้าเป็นสล็อตไปแล้วนะช้าอายุผมไม่อยากให้สร้างปีนี้เลยไหมคะเรื่องหออุ้ยไม่ใช่เอายังบ้านเหรอบ้านเอายังโอ้โหก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอายังนี่คือจะสร้างหรือจะของสองปีนะสร้างจนเบื่อใจจริงอยากให้ลงสองเอกพรุ่งนี้เลยเนาะทำไมมันติดอะไรคะทำไมยังไม่สร้างไม่ได้ติดอะไรก็โอ้เราแค่ทุกวันนี้ทำงานก็แค่ชีวิตส่วนตัวใครทำใครเป็นคนดูไม่ใช่หมายถึงว่าแม่จะตอบเลยหมายถึงว่าจะมาเริ่มพอจะมาเริ่มทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละไอ้บ้านที่แม่สร้างเองอะนะแม่สร้างไม่เคยมาดูมันคือเราอยู่ปากซอยแต่สร้างจริงๆอยู่ในซอยประมาณเข้าไปกิโลหนึ่งอ่ะเราก็เป็นคนดูตั้งแต่ต้นจนเบื่อเหนื่อยหลายสิ่งอย่างมันรายละเอียดเยอะเนาะจนถึงแบบไม่ไหวแล้วบอยหนองพัดไปเลยเลือกกระเบื้องไปดูบ้านก่อนแล้วก็ไปดูกระเบื้องพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาบิ้วกันเสร็จแล้วแม่ทำไมบ้านเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างถ้าไม่มีนะคือมันเป็นแบบเราคนแก่เราก็มองแบบพวกบัวมีบัวแล้วมันสวยไงแต่รุ่นเขาอะมันเป็นโมเดิร์นไปแล้วอยากได้เป็นโมเดิร์นเขาภาพเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นบอกไม่ต้องพูดเรียกให้มาดูไม่ดูแล้วหลังใหม่ก็คือแล้วกลัวเราตรงนั้นกลัวหลังใหม่จะตามใจแม่อีกไม่แล้วโมเดิร์นเดี๋ยวพี่บอยอยู่ในช่วงการศึกษาเรื่องต่างๆก่อนนะเพื่อเก็บรายละเอียดไม่มีเลยก็คือยังไม่พร้อมใช่ตอนนี้ทำแฟนมีตก็ยุ่งมากตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จบ
เมษาแม่จบปุ๊บกูไม่ทำให้รู้ต่ออีกเหรอเหมือนแม่อยากทำให้เอาเหมือนแม่อยากได้ซักอย่างพูดต่อเดี๋ยวมันไม่จบสักทีเดี๋ยวตอนนี้เอาปีนี้เลยไหมครับแม่อยากได้ปีนี้เลยไหมแม่แฟนมีจบแล้วมีอะไรอีกอะไรหรือว่างแล้วอะไรคะแฟนมีเขาจบแล้วแม่อยากให้เขาทำอะไรต่อสักทีเลยไหมเดี๋ยวมีคนอื่นมาต่ออ๋อไม่ได้เป็นคนอื่นมาต่อแล้วก็ไม่ได้สร้างบ้านสิแม่แม่ไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องแฟนมีตแม่ดูบ้านได้แม่มีเอาเดี๋ยวแม่ช่วยดูแม่ว่าดูออกมาเป็นแบบเดิมแต่สัญญาว่าจะไม่แล้วโมเดิร์นบ้านหลังนี้คือคุณแม่จะเป็นคนดูแลทุกอย่างหรือทำยังไงเอาจริงๆถ้าสร้างก็ต้องเขาต้องเป็นบ้านเขาแล้วแหละตอนนั้นที่แม่ทำบ้านแม่ไงตอนนี้บ้านเขาก็ต้องเป็นชอบยังไงก็ทำสาจังเน้นรับเรื่องเลยนะคะอยากได้แนวไหนครับพี่บอยค่ะยังไม่ได้คิดเลยหรือว่าต้องถามคุณเฟย์ก่อนยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงๆให้เป็นคิดได้แล้วเนี่ยหนูจะจบให้แล้วนะคะแม่ไม่ได้ต่อไม่ได้จบสักทีเอาไปนะเป็นไปตามสเต็ปครับใช่ใช่ใช่โอ้นะจบไม่สาดจบเรื่องคุณแม่มีความในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดไหมที่นี่ไม่จบไม่ทิ้งท้ายหน่อยไม่ทิ้งท้ายหน่อยอยู่ว่าไม่ได้พูดกันจริงๆก็เลยเจอแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าไม่พูดเรื่องไม่พูดที่เรื่องเขาไม่รู้ยังไม่พร้อมหรือใดๆค่ะก็ไม่อยากกดดันก็เลยพูดกดดันอ๋อแม่เป็นคนกดดันแม่หนักเลยตอนนี้หนักมีต่อหน้าไหมอันนี้แม่ว่าไม่ได้กดดันแต่บอยบอกว่ากดดันหนักเลยหนักเลยพี่บอยขออนุญาตถามเรื่องงานบอลครับหลายๆคนก็แบบเห็นคลิปที่เราพูดอะครับที่แบบกับแฟนคลับว่าแบบปีแรกไม่เราไม่ทำไมฮะกับเหมือนนิดเดียวเราไม่ได้มีสัญญากับช่อง3แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นบอยเกสอยู่ไหมอย่างเงี้ยอ๋อฮะไม่ถึงผมพูดว่าอะไรนะครับพูดชวนคุยกับแฟนคลับไอ้น่าอยากจะได้เจอจะได้มาร่วมงานแฟนๆจะได้มาเห็นอีกไหมจะแบบมาปะท้าปะทุกเกสไม่ผมน่าจะแค่พูดทำนองก็แบบขอบคุณที่มาอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าปีหน้าแบบว่าทางช่องชวนผมมาอีกก็ได้เจอกันอีกอะไรแค่นั้นเองก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบถือว่าไม่ได้มีแบบเรื่องคิวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็คือรอดูใช่โอ้ยต้องปีนึงเนี่ยใช่ครับต้องปีนึงก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่าโอเคตอนนี้ผมอาจจะออกมาเป็นอิสระแล้วกระแสอิสระแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางช่อง3เนี่ยแบบอยากให้ผมเรียกผมไปช่วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเสมอใช่ครับก็เหมือนงานบอลนั่นคือทางช่องแบบว่าอยากชวนผมมาเป็นกัปตันอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเสมอหลายคนบอกมันขาดไม่ได้มีเกมต้องมีบอลเป็นแบบก็อาจจะเป็นเพราะเราสนิทกันเนาะมาเป็นคู่กันจริงๆเราไม่กล้าบอกรักเขาตรงๆหรอกเราบอกผ่านทีเกตมีก็มีคนจริงก็มีพูดกันบ้างตามภาษาผู้ชายอะไรอาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยฮะฮาร์ดคอร์หน่อยหรือเปล่าไม่ก็พูดกับปกติแหละมันบอกรักกันยังไงเขาเวลาบอกรักกันต่อหน้าคุณกับคุณเกตที่มองไม่ออกทำให้สักแมตช์นึงลองไปแล้วไงพี่เขาก็เลยถามว่าไม่ได้ต่อหน้าก็จัดให้แม่ก็เป็นชิปปี้อยู่นะแม่ก็อยู่นะแม่ก็แบบดันอยู่นะดันอย่ามาคุณเกสต่อบอกแล้วคุณเกสเรียกบอกว่าคุณเกสผ่านสูงไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ